กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ดูแลประชาชน1ใน5ถึง1ใน6ของประเทศประชากรในพื้นที่กทม.แม้ในทะเบียนบ้านจะมีเพียง 5.6 ล้านแต่มีผู้ที่มาใช้ชีวิตมาประกอบสัมมาชีพมาทำธุรกิจและพักอาศัยในพื้นที่นี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 10-12 ล้านคนขณะนี้เรามีอสส.กรุงเทพมหานครที่ทำงานอยู่ประมาณ 13,000 เศษพี่น้องเหล่านี้ทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครเป็นคีย์แมนระดับเส้นเลือดฝอยของระบบสุขภาพปฐมภูมิในชุมชนความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนรวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกลดขั้นตอนลดระยะเวลาสำหรับเขตที่13กรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครสาธารณสุขอีกกว่า 17,000 คนครอบคลุม50เขตของกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2567กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรุงเทพมหานครได้ร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพยกระดับอสส.ให้เป็นอสส.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนขั้นที่1เปิดการอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนขั้นที่1เขตสุขภาพที่13กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับจึงมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนขั้นที่1เขตสุขภาพที่13กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2567ในวันนี้มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจสอบคัดกรองเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นอาหารยาและเครื่องสำอางโรคไม่ติดต่อพวกนี้เนี่ยหมอรู้หมดเลยว่าจะรักษายังไงพยาบาลก็รู้โรคพวกนี้เดี๋ยวเราติดต่อยังไงแต่ไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงประชาชนได้อสม.บวกอสส.มี1,080,000คนต่อต้านไม่ให้คนป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วเงินที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันเบาหวานเนี่ยเป็นเหตุแห่งการเกิดโรคเป็นเหตุแห่งการใช้เงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ10ปีเข้าคณะรัฐมนตรีแพทย์มี 70,000 กว่าต้องการอีก 30,000 กว่าเป็นแสนพยาบาลมี 200,000 กว่าต้องการอีกแสนกว่าเป็น 300,000 3 1